สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นนุกธนาโดนงานเข้าเจอแฟนเก่าจัดหนักเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นที่ทำให้คนไทยเกือบครึ่งประเทศอินจัดสำหรับคู่จิ้นอย่างนุกปายทำเอาชาวเน็ตไม่ได้ดับไม่ได้นอนกันอีกครั้งเพราะจู่ๆก็มีหญิงสาวรายหนึ่งที่อ้างตัวว่าเคยเป็นอดีตแฟนเก่าของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนุกธนาโดนคู่จิ้นของปายฉัตรนภาหรือที่ทุกคนรู้จักในนามนุกปายที่ตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและมีแฟนคลับมากมายโดยหญิงสาวคนดังกล่าวได้โพสต์รูปคู่กับนุกธนาโดนและข้อความต่างๆมากมายผ่านทาง IG Story ของตนเองซึ่งหญิงสาวคนดังกล่าวได้แชร์พฤติกรรมของอดีตแฟนหนุ่มซึ่งบอกว่าก่อนจะมีชื่อเสียงทั้งคู่ก็รักกันดีแต่พออีกฝ่ายมีชื่อเสียงโด่งดังก็เปลี่ยนไปหญิงสาวคนดังกล่าวบอกว่าตลอดเวลาต้องอยู่แบบไม่มีตัวตนเพราะอีกฝ่ายกำลังโด่งดังมีชื่อเสียงนำซ้ำยังถูกแฟนคลับของนักร้องดังเข้ามาด่าทอด้วยคำรุนแรงหลังจากหญิงสาวคนดังกล่าวได้ออกมาแฉและนำหลักฐานทั้งรูปภาพก็ความแชทที่คุยออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลไปตั้งแต่ช่วงเย็นล่าสุดนุกธนาโดนได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กของตัวเองว่าผมยอมรับความจริงครับขอให้ทุกอย่างสิ้นสุดและผ่านไปได้ด้วยดีชีวิตผมต้องสู้ผมอยากทำงานให้เต็มที่วันนี้ซึ่งหลังจากที่นักร้องหนุ่มนุกธนาโดนได้โพสต์ข้อความไปก็มีเพื่อนๆแฟนๆคนรอบข้างเข้ามาให้กำลังใจนักร้องหนุ่มมากมายพร้อมทั้งบอกว่าอดีตแก้ไขไม่ได้อย่าไปสนใจให้โฟกัสที่อนาคตของตัวเองกำลังจะดังก็จะดับซะแล้วล่าสุดมีเพจดังออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าร้อนแรงจ้าเมื่อแฟนสาวนุกออกมาแฉนุกปายแอนนาอย่างไรก็ตามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ